ส่วนคลิปนี้นะต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่รู้ว่าลืมหรือรีบนะเนื่องจากว่ามีคนคนนึงเอารถไปล้างที่ร้านคาแคร์หยอดเหรียญนี่นะครับเนี่ยหยอดเหรียญต้องล้างเองใช่ไหมล่ะล้างเองทำความสะอาดเองแต่ว่าด้วยความรีบหรือลืมไม่รู้ก็เลยเกิดภาพนี้เกิดขึ้นมาเอาดูนะครับออกมาแล้วนะครับนี่นี่ถอยออกมานะเมื่อตอนสายๆวันที่8เมื่อวานนี้ที่ปั๊มคาแคร์หยอดเหรียญข้างโรงเรียนวัดห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งระยองครับครับไหนอ่ะไหนภาพเขาเรียกว่าโฟมใช่ไหมล่ะอ๋อยังไม่ได้ล้างออกยังไม่ล้างออกฮะครับเพียงแต่จังหวะเอาเข้าฉีดโฟมเข้าสงสัยรีบหลายคนบอกว่าเมียโทรมาหลายคนบอกว่าเมียโทรมาคือคำว่าเมียเนี่ยนะพอใครรับสายปั๊บเนี่ยหัวใจมันตกไปที่ตาตุ่มนะทำไมช้าจังอะไรเนี่ยสันนิษฐานรอนานแล้วนะอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยพอเสียงตวาดเสร็จปั๊บเนี่ยเอาวะไม่ต้องล้างกันละได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไว้งั้นหรือว่าเงินหมดออกไปจากร้านนี่อ้าวเขาก็บอกว่าอ้าวก็สงสัยจะเรียบไม่เรียบก็ลืมละว่างั้นอ่า